สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโรงเรียนพรตพิทยพยัตเรียกผู้ปกครองนักเรียนแล้วหลังนักเรียนทำคลิปล้อสถาบันจากกรณีนักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัต5คนทำคลิปวิดีโอล้อเลียนสถาบันโพสต์ลงในแอป TikTok โดยคลิปดังกล่าวสร้างความไม่พอใจและไม่สบายใจแก่ประชาชนผู้จงรักภักดีต่อสถาบันพร้อมเรียกร้องให้มีการรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นล่าสุดวันที่29ตุลาคม2563นายประทีปชัยเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัตเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครออกหนังสือแถลงการขอโทษเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยระบุเนื้อหาว่าเนื่องด้วยนักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัตได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอลงโซเชียลซึ่งเป็นคลิปที่กระทำไม่เหมาะสมทางโรงเรียนได้รับทราบปัญหาและดำเนินการเชิญผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนรับทราบปัญหาและร่วมกันดำเนินการแก้ไขซึ่งทางผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนได้ยอมรับผิดและสำนึกในการกระทำครั้งนี้แล้วทั้งนี้ทางโรงเรียนพรตพิทยพยัตต้องขออภัยที่ทำให้เกิดความเสียหายและจะกำชับให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนต่อไปท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ